หน้าต่อมานะคะ Thing behind the keyhole I see scary jaw เห็นเป็นฟันนะคะที่ดูน่ากลัวมากๆเลยค่ะเป็นฟันของเจ้าตัวนี้หรือเปล่านะพิงเพรุมกลับมาแล้วค่ะวันนี้ขอเสนอหนังสือเล่มนี้เลย Guess What Behind the Door หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่1ขวบขึ้นไปได้เลยค่ะเพราะว่าเป็นบอดบุ๊กนะคะแล้วก็ทำให้เด็กๆ เปลี่ยนมุมมองนะคะว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยไม่ใช่ความจริงเสมอไปเราไปดูรีวิวกันเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเรามาดูข้างในกันเลยตรงนี้นะคะให้เด็กๆทายว่าอันนี้เป็นตาของตัวอะไรนะพอเปิดออกมาค่ะก็จะเป็นแมลงปอดอกไม้สวยงามมากเลยค่ะหน้าต่อมานะคะ Thing behind the keyhole I see scary jaw เห็นเป็นฟันนะคะที่ดูน่ากลัวมากๆเลยค่ะเป็นฟันของเจ้าตัวนี้หรือเปล่านะอ๋อมันเป็นแค่ดรัมค่ะต่อมานะคะข้างหลังก้อนประตูอันนั้นเป็นผีหรือเปล่า Look behind the door oh what a flight จริงๆมาแล้วมันก็เป็นแค่ผ้าม่านเท่านั้นเองค่ะต่อมานะคะมันเป็นมือหรือเปล่าหน้าที่น่ากลัวมากๆแต่จริงๆแล้วมันแค่เป็นกิ่งไม้เท่านั้นค่ะและอันนี้ล่ะอันนี้เป็นปีกของค้างคาวหรือเปล่าออกเป็นพาราชูทค่ะและอันนี้ล่ะคะอันนี้เป็นมังกรพ่นไฟหรือเปล่าอ๋อจริงๆแล้วเป็นดอกไม้แสนสวยนั่นเองค่ะเล่มนี้นะคะก็น้องๆ อ่านเองก็จะได้ความรู้แล้วก็มุมมองที่เปลี่ยนไปด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ